ยินดีกับสรยุทธค่ะได้อภัยโทษปลดกำไร EM พ้นพักโทษก่อนกำหนดค่ะจากกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกิจสฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2564จะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำลดวันต้องโทษตามพระราชกิจสฎีกาฉบับดังกล่าวอีกกว่า 200,000 รายนอกจากนี้พระราชกิจสฎีกาพระราชทานอภัยโทษปีพุทธศักราช2564มาตราที่5ยังระบุอีกค่ะว่าผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวจะมีกลุ่มผู้ต้องขังผู้ที่ทำงานบริการสังคมหรือว่าทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติในครั้งนี้ก็เป็นคนดังที่เข้าเงื่อนไขได้รับพระราชทานอภัยโทษค่ะกรณีเป็นผู้ที่รับการปล่อยตัวคุมประพฤติก็คือนายสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังซึ่งอยู่ระหว่างการคุมประพฤติเองก็ติดกำไร EM จึงได้รับสิทธิตามพระราชกิจสฎีกาพระราชทานอภัยโทษปีพุทธศักราช2564พ้นจากการพักโทษปลดกำไร EM ก่อนครบกำหนดโทษโดยพระราชกิจสฎีกาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่28กรกฎาคมหรือว่าวันนี้นั่นเองและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ